คุณอยากเพิ่มผู้ติดตามทางออนไลน์ให้ได้เร็วๆไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกครับสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตานามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับหรือยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับก็รีบกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับเรื่องผู้ติดตามนี่นะครับผมมีหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งจะอธิบายนะละเอียดนะครับแล้วก็เยอะกว่านะเพราะมันเป็นหนังสือ160กว่าหน้านะครับผมแบ่งปันประสบการณ์นะครับที่ผมทำให้ผมดังขึ้นมาได้นะครับซึ่งในตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ผมมีผู้ติดตามนะทุกที่รวมกันทางออนไลน์เนี่ยมากกว่า1ล้าน2แสนคนนะครับโอเคหนังสือเล่มนี้นะฮะยังมีราคาเปิดตัวอยู่แค่ร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะฮะยังแถมคลิปที่เป็นโบนัสพิเศษอีก11คลิปนะครับมูลค่า 6,000 บาทก็ฟรีอีกนะครับเกี่ยวกับการหารายได้จากความดังพวกนี้นะฮะสนใจนะครับรีบแอดไลน์แอดรัฐภพมีแอดตามหน้านะครับหรือจะกดลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณที่ผมคอมเมนต์ปักหมุดไว้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดตามนะครับให้ได้เร็วที่สุดนะฮะตามหัวข้อคลิปนะฮะผู้ติดตามโอเคสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยนะครับคุณจะใช้เวลาประมาณ3ถึง6เดือนนะครับจะมีผู้ติดตามนะฮะ 10,000 คนได้ฮะ 10,000 คนได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณลองฟังดูนะไม่ยากนะครับอันแรกนะฮะก็คือให้ฟรีนะครับแบบหมดเปลือกครับต้องหมดเปลือกด้วยนะนะครับก็คือเขาเรียกว่าไม่กักนั่นเองนะครับบางคนอุตส่าห์ให้อะไรไปฟรีฟรีความรู้ฟรีฟรีหรือว่าอะไรฟรีๆก็แล้วแต่นะครับแต่มันเหมือนกักๆนิดนึงนะครับกักๆนิดนึงซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะขายของไม่ได้นะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยปักตะกร้าได้ไหมถ้าเป็น TikTok นะหรือแอบขายของเลยได้ไหมนะครับยังไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อไหร่คุณแอบขายของปุ๊บเนี่ยผู้ติดตามจะเพิ่มช้านะอันนี้คือเป้าหมายคือให้มันเพิ่มเร็วที่สุดนะครับให้ฟรีแบบหมดเปลือกนะครับไม่ขายของนะฮะที่จริงให้ฟรีมันก็คือให้ฟรีอยู่แล้วนะแต่เน้นอีกทีว่าอยากไปขายของนะบางคนให้อะไรฟรีๆพูดข้อมูลฟรีๆแต่ขายของแอบขายของด้วยเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับต้องฟรีสุดๆเลยนะครับข้อ2ก็คือนะฮะทำคอนเทนต์นะครับเน้นอะไรฮะเน้นปริมาณไปก่อนฮะเน้นปริมาณก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเน้นคุณภาพเนี่ยนะครับมันจะคิดมากครับคิดมากเสร็จปุ๊บไปมาก็คือปริมาณคอนเทนต์มันไม่พอไงบางทีคิดมากจนแบบว่าโอ้โหตอนแรกกะจะเอาสัปดาห์ละ 2-3 คอนเทนต์นะครับคิดมากไปนะไปมาก็คือจะออกคอนเทนต์แรกเนี่ยผ่านไป1เดือนแล้วนะครับบางคนผ่านไป2เดือนก็ยังไม่ออกบางคนผ่านไป1ปีก็ยังไม่ออกครับบางคนผ่านไป3ปีก็ยังไม่ออกคอนเทนต์เลยฮะมีหรือเปล่านะน่าจะมีแหละนะผมก็เห็นหลายคนพูดมาตั้งนานแล้วก็ไม่ทำสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเน้นปริมาณไม่ต้องเน้นคุณภาพนะครับเพราะอะไรฮะเพราะคุณภาพจะตามมานะครับหลังจากทำมากแล้วครับพอเข้าใจคำนี้ไหมนะฮะก็เหมือนกับแบบว่าคุณทำอะไรบ่อยๆปั่นจักรยานโอ้โหฉันจะต้องทำท่านี้ต้องทำท่านี้ฉันจะต้องออกมาท่าสวยที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ทำสักทีนะแล้วสุดท้ายพอไปปั่นครั้งแรกก็ล้มไม่เป็นท่านะครับแต่ทำไปเลยปั่นล้มปั่นล้มปั่นล้มก็ช่างมันนะครับทำไปเรื่อยๆผ่านไป1เดือนเรียบร้อยท่าสวยมาแล้วไงนะเอาเงี้ยเหมือนผมอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดเก่งขึ้นนะผมไม่รู้ตัวนะแต่ผมทำคอนเทนต์ฟรีๆอย่างเงี้ยนะครับทางออนไลน์มาหลายปีแล้วมีหลายคนบอกว่าผมพูดเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะนี่ผมไม่รู้ตัวนะเพราะว่าผมไม่ได้กลับไปดูคลิปเดิมๆไงนะเพราะว่าผลิตคลิปใหม่อย่างเดียวนะครับแต่ผมก็คิดว่าก็น่าจะเก่งขึ้นนะเพราะพูดมานานนั่นก็หมายความว่าอะไรเอาปริมาณก่อนฮะคุณไม่ต้องคิดเลยมากเอาปริมาณก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองโอเคข้อ3ฮะก็คือตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังคอมเมนต์นะฮะทุกคนนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะ
ทุกคนได้เลยดีอะเพราะว่าปกติมันคนเริ่มทำเนี่ยนะคนจะคอมเมนต์ไม่เยอะอยู่แล้วนะคุณตอบคอมเมนต์แล้วฟังคอมเมนต์เลยนะครับแล้วคุณเอามาปรับใช้นะครับเอามาปรับใช้เลยนะประยุกต์ใช้เลยนะครับตามที่เขาบอกเลยเพราะว่าคนที่ติดตามคุณแล้วเขาคอมเมนต์คุณเขาเห็นคุณแล้วเขาก็จะบอกคุณว่าเอ้ยคุณพูดเร็วไปนะเอ้ยคุณพูดช้าไปนะเอ้ยคุณพูดเบาไปนะเอ้ยคุณพูดดังไปนะนะหรือว่าเอ้ยหน้าคุณไม่เห็นเลยเนี่ยเพิ่มแสงหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมบอกนะไม่ต้องไปลงทุนมากนะฮะเพราะว่าอย่างเหมือนผมถ่ายคลิปตอนเนี้ยนะก็มีโคมไฟนิดหน่อยนะก็ตอนนี้ก็ขายถูกมากแล้วอ่ะรวมไฟรวมอะไรก็โคมหนึ่งตั้งมาก็ไม่กี่ร้อยอ่ะถ้า2ด้านก็พันหนึ่งพันกว่าน่าจะประมาณนั้นแหละไปหาใน Lazada Shopee มีเยอะแยะนะครับเสียงเบาไปนะฮะทำยังไงบางทีถ้าเกิดคุณพูดดังแล้วนะครับคุณอาจจะต้องเพิ่มไมค์หรือเปล่านะไมค์แยกออกมาเช่นไมค์เน็ตติดตรงเนี้ยเมื่อก่อนผมก็ใช้ไมค์เน็ตติดตรงนี้นะครับทีเนี้ยหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้มันส่วนตัวผมคิดว่าเสียงมันยังไม่พอสำหรับผมอ่ะนะผมเสียงเบานะฮะผมก็เลยไปใช้ไมค์อีกแบบนึงแล้วแต่คุณฮะแต่ไมค์พวกนี้ก็ไม่กี่ร้อยเหมือนกันเริ่มแรกก็ใช้ยี่ห้อจีนไปก่อนมันพอใช้ได้ฮะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วหลังๆมาเริ่มมีรายได้ก็ค่อยเอามาเปลี่ยนให้มันอุปกรณ์ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับไปเลือกคอมเมนต์ทำไมไปเรื่องนี้นะก็หมายถึงว่ามันพูดถึงก็เลยแนะนำไปด้วยนะครับตอบคอมเมนต์มันก็จะดูเราใส่ใจเขานะครับฟังคอมเมนต์แล้วก็เอาไปใช้เขาก็ยิ่งเห็นว่าใส่ใจใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มเป็นกลุ่ม FC หรือว่ากลุ่มแฟนคลับกลุ่มแรกนะครับที่เขาติดตามคุณอยู่ตลอดนะครับเช่นสมมติว่ากลุ่มเนี้ยนะคุณเริ่มทำมีคนติดตามเริ่มแรกไม่กี่ร้อยคนนะแต่มีคนคอมเมนต์คุณอยู่ตลอดประมาณ10คนนะแล้วคุณก็ทำตามเขาคุณก็ตอบเขาตลอดอย่างน้อยที่สุดอ่ะคุณทำคลิปทำโพสต์อะไรไปก็จะมีคนกลุ่มเนี้ยดูแทบจะตลอดเลยนะดีไหมฮะแล้วคนเข้ามาใหม่เรื่อยๆคุณก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับคนก็จะติดตามแบบเหนียวแน่นและขึ้นอย่างรวดเร็วนะอย่างที่ผมบอกทีเนี้ยคุณอาจสงสัยว่าโอ้โหพูดแต่คอนเทนต์นะให้ฟรีหมดเปลือกให้ฟรีอะไรอ่ะนะบอกนิดนึงละกันนะครับก็ให้ฟรีปกติก็อาจจะเป็นข้อมูลนั่นแหละข้อมูลเกี่ยวกับที่คุณจะขายนั่นแหละหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยยังไม่รู้ขายอะไรอ่ะให้ข้อมูลอะไรหรือให้ข้อมูลที่ถนัดฮะคนเรามันจะมีเรื่องถนัดอยู่นะครับบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเรื่องที่ถนัดมันใครๆก็รู้มั้งนะไม่พูดดีกว่าไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าสิ่งที่คุณรู้เนี่ยนะครับจะมีคนที่ไม่รู้อยู่ล่างคุณอยู่เสมอมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างผมเนี่ยผมพูดเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับบางคนเขารู้มากกว่าผมในเรื่องนี้เขาเปิดคลิปมาปุ๊บฟังนะกอผ่านๆนาทีสองนาทีเอ้ยฉันรู้แล้วเขาก็ปิดไงถ้าคุณยังดูถึงตอนนี้คุณก็จะบอกว่าเฮ้ยก็มันไม่ค่อยรู้ไงอยากจะฟังเพิ่มหรืออาจจะรู้แล้วแต่เผื่อได้อะไรใหม่ๆใช่ไหมคุณก็ฟังผมไงก็แค่นั้นคือมันจะมีคนที่ไม่รู้เท่าเราอยู่เสมอนะบางทีเขาอาจจะไปทำเรื่องอื่นไม่ได้ทำเรื่องที่คุณทำอย่างเช่นสมมตินะผมทำเรื่องอย่างเงี้ยนะแต่ผมแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการวาดรูปอย่างเงี้ยสมมตินะฮะเพราะฉะนั้นคุณเป็นสอนพื้นฐานการวาดรูปแต่ผมไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นผมอยากวาดรูปผมก็ดูคุณได้ไงนะบางคนสอนแบบแอดวานซ์สอนระดับสูงเกินไปผมก็รู้สึกไม่ไหวไงผมก็ต้องเอาพื้นฐานการวาดรูปก่อนอะไรเงี้ยพอเข้าใจไหมฮะคนเราไม่รู้ทุกเรื่องฮะเพราะฉะนั้นคุณทำได้เลยนะพอเข้าใจไหมฮะแคปหน้าจอแชะนะฮะหรือจะดูซ้ำไปซ้ำมานะจนกว่าจะเข้าใจก็ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะเพิ่มผู้ติดตามทางออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับและกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้เพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ